ลักการอีกทีนึงกำไรหารขายพวกกำไรเนี่ยเนื่องจากกำไรเป็นตัวเศษเนี่ยอยากเห็นมากๆยิ่งมากยิ่งดีเนื่องจากว่าเวลาเราดูฝีมือการทำกำไรเราไม่ได้ดูแบบมาร์จิ้นอย่างเดียวเวลาเราจะคอนเฟิร์มว่ากำไรมันเก่งมากๆเลยเนี่ยนะเราจะมีอีก2ตัวช่วยเรานะครับตัวที่4เนี่ยเราเรียกว่า ROA ตัวย่อๆเห็นไหมเนี่ยพูดเป็นภาษาเราเผ่าเราละการเงิน Return on Assets อัตราการทำกำไรต่อสินทรัพย์รวมมาฟังเลยใช่ไหมเรียก ROA ดีกว่าง่ายเร็วสั้นดีใช่ไหมสูตรว่าไงครับกำไรหารสินทรัพย์คูณ100สินทรัพย์รวมเราไม่ได้ดูแค่ว่าคุณขายแล้วได้กำไรนะเราต้องดูว่าเนี่ยที่คุณไปลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยเอาสินทรัพย์มาสร้างยอดขายแล้วให้เป็นกำไรเนี่ยสร้างกำไรได้กี่บาทสินทรัพย์รวม1บาทสร้างกำไรได้กี่บาทอยากเห็นมากๆหรือน้อยๆมากมากนี่ไงตอบด้วยความรู้สึกเลยนักลงทุนของผมโอเคนะครับอัน ROA คือวัดฝีมือว่าใช้สินทรัพย์ไปสร้างกำไรได้ไหมถ้าดีพร้อมเห็นไหมสามตัวแรกดีพร้อมตัวที่4ดีพร้อมอ่ะดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่การลงทุนใช้เยอะนะครับเขาเรียก ROE ROE Return on Equity สูตรว่าไงครับหยิบกำไรสุทธิมาตั้งหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลใช่ไหมกำไรสุทธิมาจากงบกำไรขาดทุนจับหารกันปุ๊บคูณ100เป็นเปอร์เซ็นต์อธิบายเลยครับเงินของผู้ถือหุ้น1บาทสร้างกำไรได้กี่บาทเอาเงินของฉันไปบาทนึงเนี่ยสร้างกำไรได้กี่บาทอยากเห็นมากๆหรือน้อยๆมากเพราะว่ายิ่งมากเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสรับปันผลได้อีกถูกไหมสรุปว่าคุณจริงๆคำเดียวที่คุณอยากรู้คืออาจารย์บริษัทนี้กำไรดีไหมเนี่ยถ้าตอบในมุมของนักการเงินเราอยู่นี่ไม่ต้องไปนั่งดูตัวเลขอย่างเดียวนะว่าเขาได้กำไรกี่ล้านนะกำไรต่อหุ้นกี่บาทต่อหุ้นไม่ได้ดูอย่างนี้อย่างเดียวนะเขาจะตอบในมุม margin ROA และ ROE ใช่ไหมคุณถึงจะเริ่มโอเคมั่นใจสรุปเรามี ratioที่จะช่วยให้เราชำแหละบริษัทเนี่ยได้4กลุ่มนะกลุ่มที่1เรียกว่าสภาพคล่องเราคุณผ่านสายตาไปกับผมสิคุณได้เรียนคำว่า current ratio ใช่ไหมสาบานมาเดี๋ยวนี้ใช่ไหม current ratio quick ratio จำนวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้จำนวนวันหมุนเวียนของสินค้าอัตราวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ซึ่งหลักการใหญ่มีแค่ขายหารสินทรัพย์ถูกไหมสินทรัพย์1บาทสร้างยอดขายได้กี่บาทอยากเห็นมากๆหรือน้อยๆมากๆเห็นไหมเราก็มีสูตรว่า fix asset turnover หายังไงใช่ไหม total asset turnover หายังไงขายหารสินทรัพย์ถาวรหรือขายหารสินทรัพย์รวมถ้าเราอยากเช็คความเสี่ยงเรื่องภาระหนี้สินเรามี debt ratio debt to equity ratio times interest earned เห็นไหมค่อยๆทำไปรับรองถ้าคุณทำประมาณ50บริษัทคุณจะไม่มีวันลืมโอเคกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มวัดความสามารถในการทำกำไรเรามีอยู่5ตัว3ตัวแรกเป็นพวกมาร์จิ้นหลักการใช่ไหมฮะที่จะทำความเข้าใจกำไรหารขายเพียงแต่ว่าคุณหยิบกำไรไหนมาถ้าหยิบกำไรขั้นต้นก็เป็นcross profit margin ถ้าคุณหยิบกำไรจากการดำเนินงานก็คือ operating profit margin ถ้าคุณหยิบกำไรสุทธิ net profit margin ยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าแถมให้คุณอีก2ตัว ROA และ ROE ROA บอกว่าถ้าสินทรัพย์1บาทสร้างกำไรได้กี่บาทอยากเห็นมากๆหรือน้อยๆมากROE บอกว่าเงินของผู้ถือหุ้น1บาทสร้างกำไรได้กี่บาทอยากเห็นมากๆหรือน้อยๆมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นไงฮะเราเรียนแบบแยกส่วนอยู่นะคำถามก็คือว่าเวลาเรามาดูเนี่ยมันต้องดูภาพพร้อมกันค่อยๆฝึกไปอย่างเช่นเราบอกว่าอาจารย์ก็เนี่ยอาจารย์สอนทั้งอะไรนะหุ่นก็ต้องดีแข็งแรงพฤติกรรมดีใช่ไหมตอนนี้เราก็มาดูแล้วโครงสร้างเป็นยังไงใช่ไหมโกรธความเติบโตใช่ไหมการเจริญเติบโตเป็นยังไงมีอะไรอีกนะเนี่ยเขาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์บริษัทเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเห็นภาพตั้งหลายอย่างแล้วสภาพคล่องความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ภาระหนี้สินแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรนะสำหรับครั้งนี้เนี่ยผมเริ่มเอาเรื่องเครื่องมือมาใช้ช่วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเรียนแบบแยกส่วนกันอยู่ทีนี้ถามว่าเครื่องมือเนี่ยมันง่ายมากเราไปคำนวณอะไรให้เครื่องคำนวณก็ได้นะครับถ้าเราตั้งสูตรเป็นอะไรเงี้ยนะครับเครื่องคำนวณให้ได้หมดหรือแม้แต่ตอนนี้ข้อมูลที่อยู่ในบริษัทต่างๆบางทีข้อเรโชพื้นฐานอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้เราหมดเลยงบกระแสเงินสดถ้าเราอ่านเป็นเขาก็ทำมาให้แล้วใช่ไหมครับจริงๆผมมีงบของบริษัทชื่อ MIP ที่เราเห็นตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองพลิกดูด้วยกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาอ่านนะแต่ว่าถ้าเราพลิกดูอย่างเงี้ยเครื่องมือเลยผมก็ให้มาหมดเลย
หรือแม้แต่เดี๋ยวเราอาจจะไปต้องเรียนหลังจาก MIP เพื่อสร้างความชำนาญผมอาจจะต้องเอางบของ S&P มาย่อให้คุณดูอีกนะฮะแล้วเราอ่านด้วยกันเนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยหายกลัวเรื่องงบการเงินแล้วก็ใช้เป็นนะครับเช่นตัวอย่างนะครับมันมีเอกสารที่อยู่ในนี้เป็นข้อมูลของบริษัท MIP นะเนี่ยนี่คืออะไรฮะสมมติผมมีงบอยู่2ปีนะเขาเขียนปีเก่าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะปี46กับปี47เงี้ยใช่ไหมปีที่1กับปีที่2ก็ได้แล้วคุณกวาดตาลองดูเนี่ยคนที่ตอนนี้เหมือนกับเราต้องเตรียมพร้อมแล้วว่าเราจะวิเคราะห์ไงดีอ่ะมีตัวเลขสินทรัพย์อยู่75ล้านปีถัดมาเป็น95ล้านดีหรือไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเราต้องนั่งอ่านแล้วไส้ในข้างในเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราจะมีหลักยังไงที่จะอ่านงบอย่างนี้ได้เอาลองพลิกดูนะถัดมาอีกหน้าหนึ่งเป็นงบดุลด้านหนี้สินและทุนใช่ไหมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเห็นไหมครับแล้วดูยังไงอ่ะตัวเลขเยอะแยะอาจารย์ก็บอกแล้วว่างบดุลมันควรจะสะท้อนฐานะการเงินบางอย่างใช่ไหมถัดไปเป็นงบกำไรขาดทุนใช่ไหมนี่ผมเตรียมพร้อมมาให้พวกเราเลยขายหักต้นทุนขายเป็นกำไรขั้นต้นหักค่าใช้จ่ายขายบริหารอะไรต่างๆเห็นไหมเป็นฟอร์แมตแบบที่เราเรียนเนี่ยถัดไปที่เป็นงบกระแสเงินสดใช่ไหมมีกระแสเงินสดอยู่3ส่วนใช่ไหมนี่แล้วเขาอ่านไงถึงจะรู้พฤติกรรมเนี่ยเสร็จแล้วยังไงครับดูสไลด์หน้า26เนี่ยผมทำคอมมอนไซส์ให้คุณจำได้ไหมคอมมอนไซส์คือเอารายการทั้งงบดุลเอาสินทรัพย์รวมเป็น 100% เห็นไหมการทำเนี่ยไม่ยากนะแต่การอ่านต่างหากถูกไหมเราพลิกดูต่อเห็นไหมงบคอมมอนไซส์ด้านหน้า27เป็นด้านหนี้สินและทุนเนี่ยก็ยังเป็นเนี่ยทำให้เรียบร้อยอีกเหมือนกัน 100% คำถามคือเนี่ยทำแล้วไงอ่ะใช่ไหมอ่านไงอ่ะใช่ไหมหน้า28เป็นคอมมอนไซส์ของงบกำไรขาดทุนใช่ไหมหน้า29เป็นเทรนด์แต่เทรนด์เนี่ยทำไมอ่ะทำไมอาจารย์ถึงทำแค่บางตัวเองทำไมอาจารย์ไม่ทำทุกตัวล่ะเดี๋ยวผมก็ต้องบอกสาเหตุคุณอ่ะถ้าคุณอยากทำทุกตัวก็ได้นะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยคุณทำก็ได้แนวนอนเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าผมเลือกแค่นี้มาทำผมเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้คุณฟังคราวหน้าใช่ไหมงบกระแสเงินสดถ้าคุณทำแบบว่ามันยากมากผมอาจจะมาแปลงให้เป็นหน้า30ใช่ไหมแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนฟันโฟลว์ซึ่งผมบอกว่าจริงๆถ้าคุณอ่านงบกระแสเงินสดได้งบนี้ก็ผ่านได้แต่นี่ผมก็อุ้ยอันนั้นเดี๋ยวเงินบวกมั่งลบมั่งผมเลยทำอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าคุณพลิกไปดูสไลด์ที่32เห็นไหมนี่คือเรโชนะ4กลุ่มทำให้คุณเรียบร้อยปัญหาคือพอเราเห็นตรงเนี้ยเป็นไงบางคนแค่เห็นตัวเลขก็ตาลายคราวหน้าเราก็จะใช้เครื่องมือเห็นไหมผมมีเครื่องมือให้คุณครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่อ่านอย่างเดียวมีใครอยากถามอะไรไหมครับวันนี้ดูเหมือนมันเป็นเทคนิคเยอะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาถือว่าเข้ามาสู่โลกการลงทุนจริงๆอ่ะก็ต้องเริ่มเรียนคำพวกอย่างนี้นะความสนุกมันจะอยู่ที่คุณจะเอาไปใช้เป็นหรือเปล่าแค่ขอให้ว่าดูแล้วมันรู้เข้าใจอ่ะว่าอาจารย์อันนี้มากหรือน้อยดีหรือไม่ดีนี่คือวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้นะครับมันถ้าให้การบ้านก็รู้สึกมองหน้าแล้วสงสารเหลือเกินใช้คำนวณอะไรคราวหน้าเราเตรียมตัวมาอ่านดีกว่านะครับถ้าใครยังก็กลับไปดูงบของทั้งบริษัทตัวอย่าง MIP นะฮะกับบริษัท S&P นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเราอาจจะเนี่ยอ่านไปพร้อมกันนะผมคราวหน้าก็จะถ่ายทอดวิชาไหมฟ้าขั้นสูงไปกว่านี้เพราะต้องอย่าโดดเรียนของผมอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าอะไรมันก็ต้องมีแปลงนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงแล้วรับรองว่าธาตุไฟไม่เข้าแทรกนะครับเตรียมตัวมาให้ดีนอนหลับให้เต็มอิ่มนะฮะโอเคนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเวลาหมดละนะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านหนังสือนะ